จากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างง่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับสัมมะกัลลังเสยูใครควรกระเราจึงทำดีกว่าสุขกายสบายกายสุขจิตสบายใจสุขจิตสบายจิตเนาะมีความสุขกันทุกๆคนสำหรับผู้ติดตามและการธรรมะที่ไหนที่ไหนก็ช่างธรรมะคำสอนมาชี้แนะมาบอกมากล่าวนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราต้องปรับข้อหาธรรมะเนาะไม่ใช่ธรรมะปรับข้อหาเรานะเราต้องปรับข้อหาธรรมะเหมือนกับการเวลาให้มันต้นเวลาไม่ใช่ปล่อยให้เวลามาบริหารเราเราบริหารเราให้เขาออกกับเวลาต้องมาทำความเข้าใจ
ชีวิตที่ผ่านมาผ่านมาเรื่อยตอนนี้ก็จะเดือนตอนนี้ก็กลางเดือนถ้าเดือนข้างขึ้นข้างแรงว่ากลางเดือน7แล้วกลางเดือน7ลำดับไปประมาณเดือนหรืออีกเดือนก็จำพรรษาเข้าพรรษาก็ไปทำตัวเพ่งขึ้นมาบ้างนะชาวพุทธทั้งหมดทั้งมวลชาวพุทธเนาะโดนทั้งหมดนะนักบวชนักพรตที่ห่มผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระพุทธเจ้าธงชัยของพระอรหันต์ชาวบ้านก็เหมือนกันชาวบ้านก็เช่นกันที่เป็นชาวพุทธถ้าไม่มีธรรมะไม่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่มีการยับยั้งชั่งใจคนห่างไกลวัดยุ่งเลยนะวัดคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีอย่างนี้ทำคุณงามความดีทำจากน้อยไปหามากไม่ทำได้มากแล้วก็ลดลงเนี่ยก็ไม่ใช่เราจะไปมัวไปเคร่งเฉพาะเตรียมการในข้อพรรษามันเอาแน่กับมันได้ไหมชีวิตถ้าพูดถึงตามหลักเราก็อยู่คงจะอยู่บนเส้นทางอย่างความประมาทนั่นเองต้องรอวันแบบผัดวันประกันพรุ่งบางคนไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงก็ปรับความคิดของตัวเองนะปรับใหม่ถ้าจิตมันคิดชั่วก็เปลี่ยนมันคิดดีเท่านั้นเองก็เปลี่ยนตอนนั้นเลยไม่ใช่ไปรอเปลี่ยนในพรรษาไม่ใช่ไปรองดในพรรษาอะไรนะใช่ไหมทำวันไหนคิดได้วันไหนมันก็ดีเหมือนกับวิธีการในหลายสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันมันก็เป็นเช่นนี้แหละถ้าเราเมื่อจะไปปรับเรื่องคนของคนอื่นก็ยังห่างไกลตัวเองอยู่มันยังไม่ใกล้ตัวเองถ้าเมื่อจะไปรอพรรษารอให้แก่ก่อนความประมาทมาเยือนแล้วนะไม่ถี่ถ้วนไม่ทบทวนถ้าเผื่อชีวิตเราอยู่ไม่ถึงนั้นเราจะได้ทำไหมเนี่ยเราต้องถามตัวเองต้องตอบตัวเองมันจะไปง่ายขนาดนั้นเลยโอ้ยไม่แน่ละไม่แน่ทุกวันนี้เนาะเขาถึงเนี่ยบอกว่าเห็นหน้ากันอยู่ระลัดเห็นหน้ากันอยู่ระลัดเห็นหน้าอยู่ตอนเช้าตอนเย็นบางคนไปซะแล้วหลวงพ่อเคยฟังวิทยุที่เมืองยะโสธรจอสอสีที่เซสุธรเขาบอกว่าชีวิตของสัตว์โลกชีวิตของมนุษย์นี่บางทีไม่บางทีง่ายๆเลยเขาบอกไม่จิ้มฟันทิ่มเหงือกก็ดันตายแต่คำพูดมันจริงๆก็ไม่ได้หนักนะมันก็เลือกได้ไหมนะไม่จิ้มฟันทิ่มเหงือกก็เลือกที่จะตายก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกอย่ามัวเมาในชีวิตนะอย่ามัวเมาในชีวิตบอกชีวิตของเราเนี่ยมีความแก่เข้ามาเยือนทุกวันมีความเจ็บมันจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วมีความเจ็บปวดรวดร้าวเลยมันจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วเราก็ผัดฟันประกันพุ่งที่จะทำคุณงามความดีเรื่องงดเหล้างดอะไรลักษณะหลวงพ่อว่างดนอกพรรษา9เดือนจะไม่ดีกว่า3เดือนนะไปก็หนักเหมือนเดิมบางคนลักษณะหนักเหมือนเดิมหนักยิ่งกว่าเดิมเลยซ้ำไปวันนี้วันโกนพรุ่งนี้ก็วันพระแล้ววันพระ15คำเนาะแล้วพ่อก็บอกฝากให้นั่ง
จะนอนก็ดีจะเดินก็ดีจะยืนก็ดียืนเดินนั่งนอนทบทวนในชีวิตของเราเถอะหลวงพ่อไปยังเถอะหลวงพ่อไปภารกิจไปธุระไปถามมาคนเก่าๆคนนั้นยังอยู่ไหมโอ้ไปแล้วหลวงพ่อด้วยสัจธรรมหลวงพ่อยังไปแวะกราบศพหลวงปู่ท่านมานี่หลวงปู่คำนิสโกท่านละสังขารไปแล้วนอนอยู่ในโรงแล้วเหลือแต่ซากอันเน่าๆถ้าพูดถึงไม่ฉีดยาฉีดอะไรไว้นี่คงจะเน่าไปแล้วแหละกลิ่นคุ้งไปแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นไงอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันหลัดๆนี่แหละในห้องส่งท่านเคยยังเคยมานอนในห้องส่งห้องไร้สดน้องปู่ท่านเคยมาพักเนาะท่านเคยมาพักท่านมาแวะมาเยี่ยมท่านก็มาพักแต่จริงก็เจอกันบ่อยเจอท่านบ่อยเพราะท่านเป็นพระสายเดินงานเหมือนกันนะงานโน่นงานนี่เจอกันอยู่เรื่อยกับท่านอย่างเมื่อวานนะพ่อพระเจอพระรุ่นพี่รุ่นอะไรเยอะเยอะบางกันนะรุ่นเล่าข่าวเดียวกันนกมันเครื่องขยายไม่ชัดเจนเท่าไหร่หลวงพ่อเราลองพอมาไปถามจำนวนพระที่ไปรวมเมื่อวานนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยกว่ารูปนะ150เองเป็นต้น150ไปกันหลายวัดเหมือนกันเดี๋ยวท่านทำอะไรบ้างน้องว่าจะเล่าให้ฟังชื่อพระอาจารย์เกษมจันทวังโสเป็นเจ้าวาดท่านก็เป็นคนพื้นถิ่นแถวนั้นแหละหลวงพ่อลองดับให้ฟังนิดหน่อยเนาะก็หลวงพ่อเดินทางวันเสาร์นะฉันเสร็จประมาณ9โมงหลวงพ่อเดินทางไปนะจุดประสงค์หรือเป้าหมายก็จะไปงานนั่นแหละจะไปกราบศพหลวงปู่ด้วยอะไรสักนั้นกราบแล้วลึกถึงคุณงามความดีของท่านจริงๆกราบอยู่ที่ไหนก็ได้นะกราบอยู่ที่ไหนก็ได้ใจมันถึงอะไรสักนั้นแต่มันง่ายเกินไปใช่ไหมมันง่ายเกินไปหลวงพ่อก็ไปที่บ้านน้องเลิงและบ้านน้องหาแพบ้านน้องเลิงมันผ่านพอดีอำเภอคำเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรบ้านน้องเลิงพอดีเจอยายพอดียายสำนะชื่อยายสำที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับคุณพ่อต้องมีมาลัยแต่คุณพ่อไปแล้วแล้วก็ไปบ้านน้องหาแผลก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่คนละตำบลนะบ้านน้องเลิงนี่นะจะเป็นตำบลแขนน้อยบ้านน้องหาแผนตำบลดงพุกอยู่คนละตำบลกันไปหาคุณพ่อสุพรรณชื่นชมนักแต่งเนาะนักแต่งแล้วก็จากนั้นเราพ่อก็ไปแวะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านเป็นรุ่นพี่ใหญ่เลยนะเราพ่อไปทูลขันติโกที่วัดป่าสุปัฏฐะมงคลสาขาที่35ของวัดหนองบ่อพงที่บ้านยางเครืออำเภอม่วง30ก็ท่านก็บอกก่อนนั่นแหละท่านให้ลูกน้องหลวงพ่ออยู่ที่นั่นพระอยู่ที่นี่แล้วไปจำพรรษาไปอยู่ที่กระท่านก็อยู่มาเรื่อยนั่นแหละท่านก็อยู่มาเรื่อยหลายปีแล้วแหละหลวงพ่อก็มันก็ไปเยี่ยมลูกน้องด้วยเสร็จแล้วหลวงพ่อไปบ้านพลงามตำบลพลงามตรงนั้นก็ถ้าไปแถวนั้นก็ง่ายเนาะอธิบายง่ายเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงแล้วก็บ้านพลงามนั้นก็เป็นบ้านของหลวงพ่อมหาบุญมีท่านละสังขารไปแล้วตอนที่ละสังขารตอนไปเผาไปอะไรหลวงพ่อก็ไปหลายรอบเลยมีงานกฐินไม่ได้ไปอย่างนี้เป็นต้น
ไปบ้านพลเมืองพอได้หลวงพ่อสืบรู้ว่าพ่อครูสถิตสายดวงบ้านเกิดที่นั่นก็จริงๆบ้านเกิดที่นั่นจริงๆญาติพี่น้องมันโอ้เป็น10คนไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างไม่เหลือละจะไม่เจอละพี่น้องได้ข่าวว่าไปอยู่อำเภอน้ำยืนบ้างไปอยู่นู่นอยู่นี่บ้างพ่อครูสถิตเป็นคนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อตั้งแต่เป็นเด็กไปคุยในความร่วมมือไปเจอน้องสะใภ้น้องสะใภ้คนเล็กแล้วมั้งก็มีหลานสะใภ้น้องพ่อไปถามหาหลานสะใภ้คนใครดีๆเนาะไปเจอหลวงพ่อก็น้องพ่อมาอะไรทำแล้วก็เลยน้องพ่ออยากมาคุยด้วยตระกูลสายดวงน้องพ่อตระกูลสายดวงเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูพี่กัดแล้วโอ้ว่าได้รับความได้เข้าเดียวว่าทำงานคืบหน้าไปทั้งเยอะลูกสะใภ้เขาร้านสะใภ้เนาะลูกสะใภ้ร้านสะใภ้เรียกปู่สถิตบอกหลวงพ่อท่านมาหาอยากมาถามเรื่องของปู่สถิตเขาเรียกปู่สถิตอย่างนี้เป็นต้นคือปู่สถิตเนี่ยพ่อปู่สถิตตายไปเมื่อตามข้อมูลเนาะตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ข่าวนะถ้าได้ข่าวหลวงพ่อจะไปเขาก็ไปร่วมเผาศพอยู่นะประมาณไม่4ปีหรือประมาณ6ปีเนี่ยนะที่ตายไปเผาอยู่ที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรก็บ้านอยู่ทางโน้นบ้านหมายถึงว่าตั้งหลักปักฐานอยู่โน้นนะเนาะแต่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นจากนั้นหลวงพ่อก็ไปนู่นเลยไปผ่านไปทางไม่ได้ไปแวะเนาะบ้านที่จำพรรษาทางอำเภอนาเยียของอำเภอพิบูลย์มังสาหารก็ไม่ได้แวะไปถ้าแวะไปก็คงไม่เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปเจออยู่หน้างานนั่นแหละจากนั้นหลวงพ่อก็ไปกราบศพหลวงปู่คำในโสโกอยู่ที่วัดป่าไทยพัฒนาหรือวัดแคมป์บันไทยเจริญบันไทยพัฒนานั่นตำบลนากระแสงนากระแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลน้องพ่อก็ผ่านสาขาที่10ไปด้วยแล้วก็น้องภูคำท่านอยู่สาขาที่11นะสาขาต้นๆนะก็ไปร่วมงานไปพักที่งานที่วัดป่าสัมตะลมตำบลตะกาดอำเภอกันทะทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษก็อยู่ร่วมงานท่านตรงนั้นร่วมงานมีอะไรบ้างท่านบอกงานทอดผ้าป่าเงาะทุเรียนแต่ว่าแล้วก็ซื้อที่ดินด้วยผ้าป่าซื้อที่ดินด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างก็เททองเทรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่ทองรัตน์เป็นรุ่นนะเป็นรุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาเรียกครูบาอาจารย์ท่านเคยไปจำพรรษาที่หลวงบ้านที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่บ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอพิบูลย์มังสาหารท่านจำพรรษาที่นั่นท่านก็ไปทักอะไรไว้หลายอย่างพ่อแม่ของหลวงพ่อของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคูณคาธรรมโมเขาไปติดทำหล่อรูปเหมือนอยู่โน่นอยู่ที่วัดป่าสันตะลมแต่เขาจะรูปเหมือนหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยไปประดิษฐานไว้โน่นที่วัดป่าโพสุวรรณนั่นเองที่สาขาที่26เพราะท่านไปทุรงเนาะท่านไม่ได้ไปต่างวัดไปทุรงก็จำพรรษาอยู่ที่บ้านนาโพแล้วเนี่ยท่านก็ชี้ให้หลวงพ่อดูบ่อยแต่จริงๆหลวงพ่อคูณน่าจะไม่ทันด้วยซ้ำไปแต่พ่อแม่ของหลวงพ่อคูณนะท่านรู้ปฏิปทาด้วยอะไรด้วยกับทางตาทางยายหลวงพ่อไปจำพรรษาหลวงพ่อชอบถามประวัติหลวงปู่หลวงพ่อทองรัตน์แต่หลวงพ่อชาท่านพูดถึงบ่อยพูดถึงว่าครูบาอาจารย์ทองรัตน
แต่ตอนที่ท่านละสังขารนี่เป็นหน้าแรงพอดีเจ้าพ่อศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาโอ้ยอุกอังเพิ่นมามันแหงมันแรงเพิ่นมามันแหงมันแรงตามข้อมูลเผาอยู่แถวๆประมาณแถวๆเขตอำเภอวารินนั่นแต่เป็นมันคุ้มมันอะไรเนี่ยน้องพ่อได้ยินท่านน้องพ่อจ๋าท่านพูดแล้วเนาะแต่รูปของท่านอยู่ที่บ้านปืนบางยาวก็มีนะรูปของหลวงปู่ทองรัตน์ปฏิปทาเป็นหลวงพ่อเข้าใจท่านเป็นพระเป็นญาด้วยท่านจะทักอะไรหลายๆอย่างปฏิปทาโผงผางประมาณท่านก็ใจดีนะท่านดีปฏิปทาดีแต่พูดเสียงดังพูดเสียงดังแต่ไม่ได้ก้าวร้าวนะต้องเข้าใจไม่ใช่ก้าวร้าวอันนี้คือปฏิปทาพ่อแม่ของครูบาอาจารย์แล้วทองรัตน์อีกคนหนึ่งทองรัตน์อันนั้นเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชาอยู่ที่บ้านนาเกษมหลวงพ่อเคยไปกราบท่านตอนที่หลวงพ่อไปจำพรรษาไปอยู่หนองบัวพงรัตน์สะกดคนละตัวนะหลวงพ่อรัตน์รัตน์ลอลิงนะรัตน์แม่นาการแล้วก็ดอเด็กหลวงพ่อรัตน์กับหลวงพ่อทองรัตน์เราคนละรุ่นเนี่ยหลวงพ่อรัตน์นี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาแต่ตามนั่นท่านบอกว่าท่านบวชอยู่ที่บ้านท่านไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์จริงๆหลวงพ่อเจอท่านบ่อยแล้วท่านก็ไปลงสวดมนต์ทำวัดเปิดตามภาษาผู้เฒ่าเนาะหลวงพ่อรัตน์นี่นะหลวงพ่อเห็นปฏิปทาของท่านท่านก็เป็นยอมเอาข้อวัดปฏิบัติของวัดหนองบัวพงของหลวงปู่ชานี่แหละได้ยินมาท่านบวชก่อนหลวงปู่ชา4พรรษานะแต่ก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา4พรรษาคือหมายถึงว่าท่านอาวุโสกว่าแต่ท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์อันนี้คือหลวงปู่รัตน์หลวงพ่อไปพักกับท่านด้วย ที่บ้านทุ่งบ้านนาเกษมเนี่ยนะตำบลโคกชำและอำเภอเดชอุดม แต่ตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้ว ละสังขารไปก่อนหลวงพ่อชาเวลาท่านจะกราบหลวงพ่อชาพูดถึงบ่อยพูดถึงหลวงพ่อรัตน์เด้ออย่ามากราบผมเด้ออย่ากราบผมเลยเพิ่นว่ากราบพูดกราบพระพุทธธรรมประสงค์กราบคุณงามความดีไว้อย่ามากราบผมเด้อเพิ่นนะเพิ่นบอกหลวงพ่อได้ยินบ่อยหลวงพ่อจ๋าท่านบอกพูดกับหลวงพ่อรัตน์เนี่ย นั้นรัตน์คนละคนละรูปคนละองค์กันนะต้องเข้าใจด้วยอันนี้หลวงพ่อเคยอยู่กับท่านเคยพักกับท่านปฏิบัติธรรมก็ตามภาษาผู้เฒ่านั้นก็ดีดีคำว่าบวชก่อนคือบวชก่อนหลวงพ่อชา4พรรษาคือท่านไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติเลยท่านมามอบตัวเป็นลูกศิษย์อย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อมหามอนหลวงพ่อมหาสุพงศ์เมื่อก่อนทูตธรรมโมหลวงพ่อมหาสุพงศ์หลวงพ่อจำชื่อพระครูไม่ได้อันนี้เป็นเลขาภาคเลยนะก็ยอมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชายอมเป็นลูกศิษย์แต่ไม่ใช่บวชก่อนนะไม่ได้บวชก่อนหลวงพ่อมหามอนก็เช่นกันท่านมาได้บวชก่อนหลวงพ่อชานะท่านบวชทีหลังก็ท่านเป็นพระมหาแล้วก็ท่านก็ไปเป็นมอบเป็นตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชาเช่นนี้เป็นต้นสมัยพุทธกาลก็เยอะนะสมัยพุทธกาลอย่างยกตัวอย่างพราหมณ์ภาวลีพราหมณ์ภาวลีหลวงพ่อนานไม่ได้พูดถึงพราหมณ์ภาวลีเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตำหนักเหมือนกับปัจจุบันนี่ตำหนักนู่นตำหนักนี่ต่างแยกไปหมดเมื่อก่อนสำนักก็เหมือนกันมีสำนักของพราหมณ์ภาวดีตั้งตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบวชนักพจน์เป็นผู้จะประกอบคุณงามความดีแต่จะไม่อยากแต่มันยังไม่เข้าที่ไงมันยังไม่เข้าที่ก็ลูกน้องลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะอุบัติขึ้นแล้วในโลกในอะไรเนี่ยในประเทศเราในบ้านเราท่านรู้ท่านก็เลย
ลูกศิษย์เยอะนี่เนาะลูกศิษย์เยอะท่านถึงได้เกิดโสรัสสะปัญหาขึ้นมาไงโสรัสสะ16ปัญหาพยากรณ์ไปถามมีเมตตาครูบ้างที่สำคัญตรงนั้นอุปวาสีก็มี16มานพ16คนที่เป็นลูกศิษย์อะแล้วก็มีพระโมคคัลลาด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นปิงคียะด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อรอให้ฟังหลวงพ่อไปนั่งนึกถึงหลวงปู่ทองรัตน์ที่หลวงพ่อชาเรียกครูบาอาจารย์นับถือเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่กินรีจันทิโยที่นู่นวัดป่ากันตศิลาวาสที่สามแยกบ้านตองห่างจากธาตุพนมอยู่ประมาณทัก6โลตอนนี้ท่านเคยไปจำพรรษาที่นั่นท่านก็เรียกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็มปากเลยนี่คือหลวงพ่อชาหลวงพ่อจะเทียบให้ฟังแล้วเชื่อมโยงกับพราหมณ์ภาวลีก็หลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ท่านรวมทั้งหลวงพ่อโดยก็เป็นรุ่นลัดรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นกิตติศัพท์ชื่อเสียงหลวงพ่อชาท่านจะมีชื่อเสียงตอนทุกคนที่รู้จักโลกรู้นี่ประมาณพ.ศ.2512ขึ้นมานี่นะพอหลวงพ่อมหามรไปอยู่ที่นั่นหลวงพ่อมหามรท่านเป็นพระมหาแล้วท่านเป็นพระที่ก็เรียกว่าตากว้างตาไกลนะตากว้างตาไกลเขาเรียกว่าอ่านในสิ่งหลายอย่างก็มาโปรโมทข้อวัดปฏิบัติบางอะไรบางท่านก็ปฏิบัติได้คนก็รู้จักคนไปมอบเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชาได้เยอะแยะไปหมดเลยก็เริ่มจากนั้นเลยเริ่มมีชื่อเสียงท่านไปตั้งวัดหนองบัวพงเมื่อปี2497หลวงพ่อยังไม่เกิดเลยยังเป็นต้นโยงมาเรื่องพราหมณ์ภาวดีก็เช่นกันมีลูกน้องมีบริวารโมคคราชโมคคราชนี่ตั้ง16คน16มานพอ่ะที่เป็นลูกศิษย์16คนคำพยากรณ์ไม่ซ้ำกันเลยจะไปถามพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้ไปเองนะพระพรหมดีไม่ได้ไปเองส่งลูกน้องไปตั้งหัวหน้าโมคคราชก็อยากจะเป็นหัวหน้าเขาบ้างอยากเป็นคนไปถามปัญหาก็เลยถามปัญหาคนแรกแต่พระพุทธเจ้าท่านดูท่านเลยดันโมคคราชไปก่อนโมคคราชหยุดก่อนโมคคราชหยุดก่อนคือยังไม่ให้ถามไงไล่ไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ถามคนแรกก็คงถามคนที่สองแหละถ้าไม่ถามคนที่สองคนที่สามถึงคนที่สี่ที่ห้าก็ยังไม่อนุญาตให้ถามเลยพระเจ้าไม่ให้ถามปัญหาดันโมคคราชไว้ก่อนดันไปดันมาหมดอะไรตาอยากหมดไม่ได้ถามลำดับต้นๆก็ไม่เอาละคือจริงๆก็ไม่เอาคือปล่อยวางนะปล่อยวางแต่ถามไม่ได้ถามก็ช่างเถอะอย่างนี้นะโมคคราชคิดอย่างนั้นก็เลยถึงที่สุดจนลำดับเนาะพระโมคคัลลาไปถามลำดับที่15ถ้าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ทิฏฐิมานะไงทิฏฐิมานะอยากเป็นหัวหน้าเขาอยากไปถามคนแรกๆตอนต้นๆกลุ่มต้นๆเป็นต้นสุดท้ายดันไปจนพระพุทธเจ้าดันไปถึงคนที่15ถามปัญหาคนที่15เลยนะเออจาก16คนเนี่ยเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแต่ตอนนั้นมันใจมันนั่นแล้วไงถามก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้คิดว่าข้าต้องไปถามคนแรกข้าต้องใหญ่กว่าเขาเนี่ย15 16คนเนี่ยข้าต้องเก่งกว่าเขาข้าต้องเป็นหัวหน้าข้าต้องถามลำดับต้นๆปล่อยวางเลยหมดอะไรแต่อยากนะถามคนที่เท่าไหร่ก็พอพระเจ้าดันไปถึงคนที่15อโมกขราชนั้นท่านรับได้รับยกย่องในปฏิปทาอิทัตถกาทรงกิโลวันเศร้าหมองแต่ไม่สกปรกนะคำว่าเศร้าหมองไม่ได้สกปรกต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยอะไรนั่นแล้วทีนี้มี
15ปัญหาถามไปแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละดวงใจสว่างด้วยธรรมดวงตาตาเนื้อเนี่ยสว่างเห็นภายนอกเห็นตรงนู้นตรงนี้เห็นระยะใกล้แต่ใจมันสว่างพบธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมจิตถึงธรรมธรรมสัมสัมผัสกับจิตจิตรู้แล้วแต่ปิงคียะเนี่ยปิงคียะคนที่16เนี่ยพามพาวลีมีศักดิ์เป็นลุงด้วยมีศักดิ์เป็นอาจารย์ด้วยปิงคียะฟังมาตลอดแต่จิตใจพระว่าพระองค์คิดถึงลุงด้วยมีศักดิ์เป็นอาจารย์ด้วยพามพาวลีตั้งสำนักอยู่ที่แม่น้ำโคทาวาลีปิงคียะก็ไม่ถึงธรรมคือเป็นห่วงคิดถึงลุงเราคิดถึงอาจารย์เราอาจารย์ทั้งเป็นลุงทั้งเป็นอาจารย์คิดถึงอมตะธรรมนี่ทำไมลุงเราไม่ได้มาฟังด้วยลุงเราทำไมไม่มาเองอะไรประมาณนี้ก็คิดไปแต่ฟังได้แง่คิดอยู่นะต้องเข้าใจนะปิงคียะกลับไปรายงานลุงหรืออาจารย์นั่นแหละพามพาวลีคนมันจะถึงธรรมมันคนจะเอาธรรมเข้าไปในจิตคนจะเอาจิตไปสัมผัสกับธรรมก็สร้างมานี่มันก็เป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงธรรมแล้วก็กลับไปเข้าไปรายงานพามพาวลีสักเป็นลุงพามพาวลีคงจะเงื้อรออยู่รอลูกศิษย์จะกลับใช่ไหมจะกลับแต่โมคคราชได้บวชนะได้บวชจนบรรจุในไว้ในอนุพุทธะพระโมคคราชเป็นลูกศิษย์ท่าพามพาวลีนอกนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งนั้นแหละปิงคียะคนสุดท้ายคิดถึงลุงแต่ที่นี้กลับไปเล่าให้ลุงฟังไปเล่าให้อาจารย์ฟังไปเล่ามันก็ภาระมันก็หมดในจิตด้วยภาระก็หมดในจิตด้วยอาจารย์ก็เข้าใจด้วยลูกศิษย์ไปเล่าให้ฟังอาจารย์ก็เนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจธรรมะแล้วดูแล้วถ้าตามลำดับขั้นไหนจะเป็นพระอริยเจ้าเกิดขึ้นมาไหมเป็นอริยชนเป็นปัญญาชนขึ้นมาไหมปิงคียะหมดเปลืองหมดแล้วบอกว่าลุงเราก็รับทราบแล้วอาจารย์เรารับทราบแล้วตัวเองก็เข้าใจธรรมแต่เข้าใจทีหลังเขาไงทีหลังก็ตอนนั้นเออมันเกี่ยวกับจิตจริงๆนะจริงๆฟังนี่ๆหลวงพ่อทั้งได้ว่าทิ้งเหย่าทิ้งเดือนมาบวชทิ้งจริงไหมเนี่ยถ้าทิ้งไม่จริงน่ะจิตใจยังภาวะผวังอยู่บกวนอยู่วุ่นวี่วุ่นวายอยู่มันก็ไปไม่ได้มันก็อยู่ตรงเนี้ยอาจจะไม่จอดแต่หมายถึงมันเนิ่นช้าไงในกรณีของปิงคียะมานพก็เช่นกันหลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านบวชเมื่อปี2518ใช่ไหมเป็นอุปัชฌาย์ท่านไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์มาก่อนนะลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองจากไหนก็ชาวบ้านแล้วทั่วไปนี่แหละลูกหลานอะไรนะเมื่อก่อนท่านยังไปอาศัยบวชที่อื่นซ้ำไปท่านก็ไปฝากบวชให้เป็นต้นช่วงหลังท่านบวชเองหลวงพ่อก็มาทันตอนที่ท่านอุปัชฌาย์แล้วไงอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่เอามาคิดว่าเออหลวงพ่ออาจารย์ท่านเป็นอุปัชฌาย์เราไม่ทำดีก็ได้พอเรามีชื่อเสียงถ้าเป็นแค่ติดทางโลกข้ามีเงินลูกผู้ดีตีนแดงหรือผู้ดีตีนขาวอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นบางทีหลงทางก็เป็นลูกของคนมีฐานะผู้ดีตีนแดงผู้ดีตีนขาวผู้ดีอะไรสักอย่างก็เลยมันไม่มีโอกาสที่สัมผัสกับศีลกับธรรมก็เลยเป็นคนห่างวัดห่างวาห่างคุณงามความดีที่อยู่ๆก็นั่นคือหมายถึงว่าห่างชั้นกันไหมล่ะที่ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติอย่างน้องผู้รัดอย่างเป็นต้น
ถ้าไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติเขาเป็นหลวงตาบวชอยู่ที่บ้านเฉยๆบวชมา20ปี30ปีบวชมาจนกระทั่งชีวิตตั้งชีวิตก็จะบวชนั่นแหละก็อยู่นั่นแหละอาศัยได้ประมาณเท่าไหร่ก็คงอาศัยไปสวดปฏิกาไปให้บุญคนนั้นคนนี้ตามเล่าให้ฟังก็ไปพระเนรก็ไม่ได้มากอะไรบางทีก็มีนั่นเป่านั่นเป่านี่ลูกให้หลานบ้างอะไรบ้างก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่มันไม่เหนือกว่านั้นใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยมาตั้งคิดยิ่งมาคิดตอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นั่งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งอะไรก็คิดถึงเป็นนู้นคิดถึงพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอะไรเมื่อก่อนเนี่ยพระมหากัสสปะตระกูลสัตกัสสปะเยอะๆเลยนะครูมารกัสสปะบ้างอุรุเวลากัสสปะบ้างนาทีกัสสปะบ้างขยากัสสปะบ้างพระมหากัสสปะอันนี้ใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยพระมหากัสสปะเป็นพระมหาเถระที่จัดแจงตอนที่สรีระของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทำสังฆทานด้วยหลังจากเผาสรีระเสร็จแล้วอะไรเลยเป็นสังฆทานก็ได้ไงคิดอีกแล้วทีนี้ก็ลูกน้องท่านสุภัททะวุฒิบรรพชิตเป็นลูกน้องของพระมหากัสสปะเดินทางจะไปเผาศพไงได้ยินว่าพระพุทธเจ้าวันนี้ผ่านเดินทางไปขณะที่เดินทางเดินทางด้วยเท้าใช่ไหมเดินป้อยเดินไปกับภาษาบาลเน่าก็จะคุยกันไปโซเลกันไปมีสุภัททะวุฒิบรรพชิตคนละคนกับสุภัททะอีกคนนะที่ปัจฉิมวาจาเล่าให้ฟังว่าระหว่างสุภัททะสองคนสองรูปสองอย่างสองประเภทนี่ให้ฟังก็พอเข้าใจสุภัททะวุฒิบรรพชิตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกน้องของพระมหากัสสปะกล่าวจับจ้วงเลยกล่าวเลยดีแล้วพระพุทธเจ้าตายไปแล้วปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีใครมาว่าเราบ่นให้เราไม่ต้องมาบัญญัติหมดบัญญัติโน่นบัญญัตินี่บอกประมาณบอกสบายแล้วโว้ยเราประมาณพระมหากัสสปะท่านก็ไว้ในใจของท่านโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างนี้ท่านบอกพอสรีระของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยคงต้องรีบสังคายนาเลยเนี่ยจะไปสังคายนาเรื่องธรรมเรื่องมีไหนร้อยไอ้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่พระพิธรรมปิฎกก็ดีพระวินัยก็ดีพระวินัยจะนั่นก็ขาดพระอุบาลีไม่ได้พระบุรีเป็นช่างตัดผมในตระกูลนั่นนะตระกูลในกุกการบินรพัฒน์ในกุกการบินรพัฒน์ในวังนั่นเนี่ยไปบวชพร้อมกับพระนนท์พระนนท์เป็นพระหูสูตรไงพระนนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ที่จะสังคายนาต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยพระนนท์ก็ที่สุดของท่านก็บำเพ็ญโพธิ์บำเพ็ญเพียรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ทำสังคายนาในยุคนั้นอภิธรรมปิฎกหรือเขาเรียกว่าพระวินัยปิฎกวินัยปิฎกของต้องขาดพระอุบาลีไม่ได้อภิธรรมปิฎกขาดพระอานนท์ไม่ได้เป็นต้นทีนี้ก็มาเทียบสุภัททะบรรพชิตทีนี้ที่พระพุทธเจ้าจับปรินิพพานนะเราจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงก็เลยอนุญาตให้เข้าไปถึงห้องที่ท่านอาพาธที่ท่านจะละสังขารท่านทบทวนยานไปยานมาท่านทบทวนแล้วท่านก็ให้สุภัททะเนี่ยสุภัททะปัจฉิมโอวาทที่ท่านกล่าวถึงสุภัททะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุภัททะมันบอกว่าทำวินัยทำวินัยคือเป็นสาวกคนสุดท้ายท้ายสุดท่านถึงว่าปัจฉิมวาจาของท่านนะท่านกล่าวไว้กับสุภัททะที่เขาไปเฝ้านะทั้งที่อาพาธทั้งที่ภาษาบ้านเรากำลังจะสิ้นใจแล้วนั่นนะก็ยังมีจิตมีใจอย่างนี้ใช่ไหมก็ท่านคงเข้าใจว่ากายกับใจมันคนละเรื่องกัน
กายจะไปก็ปล่อยมันไปจิตยังท่านก็ดับจิตปฏิไปปรินิพพานในตามหลักจริงๆคือดับทั้งกายทั้งใจนั่นนะอีกอย่างกายยังไม่ดับแต่จิตมันไปแล้วมันเข้าสู่นิพพานแล้วอีกอย่างนึงคือหมายถึงว่าสังขารยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายแต่จิตมันถึงนิพพานแล้วมันร่วงรู้มันไปนู่นมันล้ำมันเลยโลกเลยแผ่นดินเลยไปแล้วไงมันไม่กลับมาแต่ดำรงชีวิตอยู่แบบผู้มีสังขารอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานคำว่าปรินิพพานก็ดับทั้งใจทั้งจิตถ้าจิตยังมาเล่ร่อนอยู่เราก็ยังมาทั้งยังมากล่าวคำถวายอย่างนี้ไหมกล่าวไว้ถ้าจิตอยู่ตรงไหนรับรู้รับทราบจิตวิญญาณได้รับทุกข์พ้นจากทุกข์แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปกล่าวถึงท่านแล้วไม่ต้องไปเรียกแล้วจริงๆร่างทรงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นร่างทรงพระพุทธเจ้ามาประทับร่างทรงแล้วก็หลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ที่ท่านไปนิพพานได้เหมือนกันก็จริงๆหลวงพ่อว่ามันก็ตรงกันข้ามกันคนละเรื่องกันท่านคงไม่มายุ่งกับเราแล้วเลยเอาจริงๆนะถ้าท่านไปนิพพานจิตก็ดับวิญญาณก็ดับดับไปพร้อมกายเลยไม่ต้องมาผุดมาโผล่ต้องมาไม่ต้องมาเป็นวิญญาณเล่ร่อนไม่ต้องอะไรนะอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านปรารถนาพุทธภูมิคำว่าพุทธภูมิเนี่ยท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านปรารถนาท่านคงจะได้นะใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาอู้เนิ่นช้าเหลือเกินเปลี่ยนใหม่เข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยเป็นต้นทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราก็เช่นนี้แหละถ้าดับทั้งกายทั้งจิตได้คือไม่ต้องมารอหลวงพ่อทั้งเวลาเขาอยู่ด้วยกันมาขอก็อยู่ทุกข์อยู่ยากลำบากแสนเข็ญมาด้วยกันยังไม่รู้ทุกข์อีกพ่อตายก็ชาติหน้าแต่ก็ยังใช้คำว่ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกอะไรประมาณนักสมัยคนที่เป็นครอบครัวก็เหมือนกันตายไปแล้วขอได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกอะไรลักษณะอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่แล้วไม่ต้องถ้าพูดถึงเผาก็ไม่มีฝุ่นแล้วง่ายๆเลยไม่ต้องมีเท่าฐานแล้วเงี้ยนี่คือหลวงพ่อเปรียบเทียบน่าจะเผาเสร็จแล้วไม่รู้มันมีเครื่องอัตโนมัติแล้วนะเป่าปุ๊ดเลยเหลือแต่พื้นดินแล้วเลยมันลบล้างมันทิ้งไปหมดเลยอย่างเป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะแต่มันมีนิพพานมันเท่านั้นเท่านี้ไปนิพพานโอ้ไกลเหลือเกินมันไกลมันยังไม่ไกลนิพพานเลยนะนี่แหละก็หลวงพ่อก็เลยเก็บมาเล่าฟังเปรียบเทียบระหว่างนะระหว่างสุภัทธาอุทธิบรรพชิตที่เป็นลูกน้องของที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะพระเถระผู้ใหญ่ในยุคนั้นนะแล้วก็สุภัทธาบรรพชิตที่ได้รับปัจฉิมวาจาสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่พระนิพพานนะก็ได้เข้าเฝ้านะภาษาง่ายก็ได้ไปกราบลูกศิษย์คนสุดท้ายที่ได้คุยกับได้จากวาจาของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนอกนั้นเป็นอมตะไหมคำพูดหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ยังเป็นอมตะอยู่พวกเราก็นำไปพุทธปฏิบัติได้ไม่ใช่นำไปไม่ได้นำไปพุทธปฏิบัตินะแต่คุณค่าของคนทีนี้อย่างยกตัวอย่างทุกวันเป็นอย่างนี้คุณค่าของคนนะพระจันทร์โอ้พระจันทร์ปัญญามายังไม่มาเนาะก็จริงๆก็อยากบอกฝากท่านนี้แม่ปังติดตามอยู่ใช่ไหมก็หลวงพ่อไกรภพท่านไปที่วัดภูพังวัดภูพังอาจารย์ อาจารย์ชัยนะไปเยี่ยมท่านก็ท่านจะกลับวันที่15ตามหลวงพ่ออยากนัดท่านอยู่ท่านเรื่องมาบวชวันที่15ใช่นัดได้นะเดี๋ยวต้องติดต่อท่านอีกทีแต่ตรงนั้นถ้าสัญญาณไม่ดีแม่ปางบอกต่อด้วยนะบอกสัญญาณถ้าเผื่อมันติดต่อไม่ได้ให้ท่านติดต่อมาด้วยหลวงพ่อจะนัดบวชหลังวันพระนี้ด้วยอย่างทีนี้แน่นอนที่สุดก็คนที่ทำบุญ
คนก็ยังหวงบุญทำบุญแล้วก็อยากจะทำบุญกับหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อฉันให้หน่อยนะนิมนต์หลวงพ่อใช้ให้ด้วยบางคนก็เจาะจงเลยบอกว่าหลวงพ่ออย่าให้คนอื่นนะถ้าสมมุติถวายยานยานพาหนะคุณต้นบางคนก็เจาะจงเลยหรือพูดไม่อยากให้เปล่าแต่ไม่ได้หลวงพ่อก็คงพูดปนเล่นนิดหน่อยปนแต่หลักความจริงบางคนก็เจาะจงนั้นจริงนะศรัทธาตัวบุคคลหลวงพ่อว่าศรัทธาคำสอนศรัทธาด้วยเหตุด้วยผลเถอะศรัทธาคุณงามความดีเถอะบางเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องการเสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่เท่าว่าเสี่ยงแล้วมันไม่ผ่านก็ต้องทำความเข้าใจเราไม่มีวาสนาอย่างนี้เป็นต้นเนาะทำความเข้าใจเอาสำหรับวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636หลวงปู่ช้าหลวงตาบุญทัน
หลวงปู่ท่าน